เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีโมเมนต์หวานๆให้ชมกันอยู่เรื่อยๆระหว่างบุ๋มปนัดดาและก๊อตอาทิตย์โดยล่าสุดแม่บุ๋มก็ได้โพสต์คลิปคู่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่กำลังนั่งอยู่บนรถแม่เกาะแขนพ่ออย่างแนบชิดพร้อมบทสนทนาสุดน่ารักโดยแม่ถามว่าเมียรักมากรู้สึกยังไงคะพ่อก๊อตก็ได้ตอบว่ารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยคำตอบพ่อก๊อตทำแม่บุ๋มหัวเราะลั่นรถเลยทีเดียวทำแฟนคลับแซวบอกเสียงอ้อนแม่ทำพ่อคิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆนับว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากจริงๆทำให้เห็นว่าไม่ว่าชีวิตคู่ผ่านไปกี่ปีมีลูกกี่คนก็ยังหวานไม่จืดจาง